พรหมัญญสูตรที่1ความเป็นพรหมและเป็นพรหมัญญผลสาวัตถีนิทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงพรหมัญญะความเป็นพรหมและพรหมัญญผลผลแห่งความเป็นพรหมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พรหมัญญะเป็นไฉนอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลคือความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบความตั้งใจชอบนี้เรียกว่าพรหมัญญะดูกรภิกษุทั้งหลายก็พรหมัญญผลเป็นไฉนคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลนี้เรียกว่าพรหมัญญผลจบสูตรที่7